We want to share with you a message that I believe that the Lord has put on my heart. และผมเองก็อยากจะแบ่งปันนะครับคำเทศนาเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้ใส่มาในหัวใจของผม It's called Walking in Victory. ก็มีชื่อคำเทศนาว่าการดำเนินอยู่ในชัยชนะ You know, when a person receives Jesus Christ, เวลาที่มีคนต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต Life is supposed to change. คือชีวิตก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ Life is not supposed to be the same struggle it was before we became Christian. คือชีวิตนั้นไม่ควรที่จะต้องเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาเป็นคริสเตียน The fact that Jesus died on the cross ความจริงที่ว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขน And was raised from the dead และเป็นขึ้นมาจากความตาย changes everything for mankind เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับมวลมนุษย์ไปเลยนะครับ The death, burial, and resurrection of Jesus Christ การตายการถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ was not just for the purpose that we could be saved, forgiven, and go to heaven ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อเห็นแก่การที่เรานั้นได้รับความรอดตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น But the purpose includes that we can begin to experience the blessings of heaven on this earth right now แต่วัตถุประสงค์ของสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราทั้งหมดนั้นรวมไปถึงการที่เราจะสามารถมีประสบการณ์จากพระพรจากสวรรค์ในตอนนี้ที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้เลย When Jesus was on this earth ตอนที่พระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้นะคะ And he was training his disciples for ministry และตอนที่พระองค์ทรงฝึกเหล่าสาวกของพระองค์เพื่องานรับใช้ Every time he sent them outทุกครั้งที่พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไป He said this พระองค์จะตรัสแบบนี้ Tell the people จงบอกผู้คน The kingdom of God or the kingdom of heaven has come near you ว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์ได้มาใกล้ทุกพวกท่านแล้ว Now that's part of the good news of Jesus Christ และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ He has brought the kingdom of heaven near us ว่าพระองค์นั้นได้ทรงนำแผ่นดินสวรรค์เข้ามาใกล้พวกเราแล้ว Yes there are some blessings of heaven that we must waitto receive until we go to heaven แน่นอนว่ามีพระพรในสวรรค์บางอย่างที่เราจําเป็นต้องรอก่อนจนเราได้ไปสวรรค์ถึงเราจะได้รับ But the kingdom of heaven has come near you แต่แผ่นดินสวรรค์ได้เข้ามาใกล้พวกคุณแล้ว In fact if you're a Christian the kingdom of heaven is in you จริงๆแล้วถ้าหากเราเป็นคริสเตียนคุณจะได้ยินว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นอยู่ในคุณแล้ว But when the disciples went out and began to preach และเมื่อเหล่าสาวกได้ออกไปและไปประกาศ and tell the people the kingdom of heaven has come near you และออกไปเทศนาต่อผู้คนว่าแผ่นดินสวรรค์เข้ามาใกล้พวกคุณแล้ว Lives were changed ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไป People began to experience victory in their lives ผู้คนเริ่มมีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของพวกเขา They were set free พวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ They were healed พวกเขาได้รับการรักษาให้หายดี And so Jesus wants us to know ดังนั้นพระเยซูทรงต้องการให้เรารู้นะคะ That part of the Christian life ว่าส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน includes walking in victory รวมถึงการดำเนินชีวิตในชัยชนะAnd what Jesus has done for us, และสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา through His death, burial, and resurrection, โดยผ่านทางการตายการถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ has provided victory for our lives. ได้จัดเตรียมชัยชนะให้กับเราแล้ว Once we become a Christian, เมื่อเราได้กลายมาเป็นคริสเตียน a child of the living God, ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่ a child of Almighty God, ได้เป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ life should change. ชีวิตของเราควรจะเปลี่ยนไปนะYes, we still face trials. แน่นอนเรายังเผชิญกับความทุกข์ยากอยู่ Yes, there are still difficulties. แน่นอนมันยังมีความปัญหาต่างๆความยากลำบากในชีวิตนี้ But God wants us to overcome all of them. แต่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลย The life of the Christian ชีวิตของคริสเตียนนะคะ should not be a life of defeat and failure. ไม่ควรเป็นชีวิตแห่งการพ่ายแพ้และล้มเหลว But should be a life of victory and success. แต่ควรเป็นชีวิตแห่งชัยชนะและความสำเร็จ However, in this natural world อย่างไรก็ตามในโลกฝ่ายธรรมชาตินี้นะคะ There is the kingdom of darkness. มันมีแผ่นดินแห่งความมืดอยู่ We do have spiritual enemies เรามีศัตรูในฝ่ายวิญญาณอยู่นะคะ That would try to hinder us ที่จะพยายามมาขัดขวางเรา from walking in the victory and success that Jesus came to give us จากการดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและความสำเร็จที่พระเยซูได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้ว Therefore we must learn from the scriptures ด้วยเหตุนี้เองเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์ How to walk in victory ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะได้อย่างไร And I believe that the most that I share with
with you today, I'm sure will be review for you. และผมเองนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันกับคุณในวันนี้จะเป็นการทบทวนให้กับคุณ But I believe this is the message the Lord has put on my heart for us today. และผมก็เชื่อว่านี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงใส่มาให้กับผมที่แบ่งปันกับพวกคุณในวันนี้ And I want to challenge you right now. และตอนนี้เลยนะครับผมอยากจะท้าทายคุณ Begin to expect. ให้เริ่มคาดหวังได้เลย Begin to believe. ให้เริ่มเชื่อได้เลย If you're struggling with something in your life today. ถ้าหากคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณอยู่ในตอนนี้ You're going to begin to walk in victory over that struggle. คุณจะเริ่มดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะเหนือการดิ้นรนต่อสู้นั้น In order to walk in victory. ในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะได้ We must have a strong foundation from the Bible. เราจำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคงอยู่บนพระคัมภีร์ Concerning the victorious life that Jesus has for us. เกี่ยวกับชีวิตที่มีชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรา And of course as Christians. และแน่นอนนะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียน We always base our faith on the word of God. เราจะวางพื้นฐานความเชื่อของเราไว้บนพระวจนะของพระเจ้าเสมอ Not on the experiences of man. ไม่ใช่อยู่บนประสบการณ์ของมนุษย์นะครับ You know everything that Christians experience. ทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสเตียนมีประสบการณ์ is not the will of God. ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า Everything that Christians experience. ทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสเตียนประสบพบเจอ It doesn't mean it's the will of God. มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่าง Sometimes Christians make the mistake. แต่บางครั้งคริสเตียนก็ทำผิดพลาดนะครับ Using their experience to interpret the Bible. ไม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการตีความพระคัมภีร์ So that they cause the Bible to line up with their experience. เพื่อที่จะทำให้พระคัมภีร์นั้นตรงกันกับประสบการณ์ของตนเอง That's one reason why some Christians do not walk in victory. และนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนบางคนจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ But as Christians. แต่ในฐานะที่เป็นคริสเตียน We must take the word of God. เราจำเป็นต้องนำพระวจนะของพระเจ้า Together with faith. และร่วมใส่ความเชื่อเข้าไป Apply God's word to the situations in our lives. นำพระวจนะของพระเจ้าเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา So the situations in our life begin to change and line up with the truths of the Bible. เพื่อที่สถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปและตรงกันกับพระคัมภีร์นะครับ Jesus Christ said พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ that he's come to give us life and that life more abundantly ว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อประทานชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ but there is an enemy แต่ว่ามันมีศัตรูอยู่จริง who comes to steal kill and destroy มาเพื่อลักฆ่าและทำลายเรา and I believe และผมก็เชื่อนะครับ when he comes to the member of Abundant Grace Church เมื่อคุณมาเป็นสมาชิกในคริสตจักรแห่งนี้ he's going to realize he came to the wrong placeมันจะรู้ว่ามันมาหาผิดที่แล้วมาหาคริสเตียนผิดที่แล้ว Because you know the word of God เป็นเพราะว่าพี่น้องทุกคนในที่นี่รู้พระวจนะของพระเจ้ากันทุกคน You know the truthคุณรู้ความจริง You believe God และคุณก็เชื่อพระเจ้า You believe His word และคุณเชื่อในพระวจนะของพระองค์ Amen Amen But in order to walk in victory ในการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ We must have a foundation a biblical foundation เราจำเป็นต้องมีพื้นฐานตรงตามพระคัมภีร์ We must know เราจำเป็นต้องรู้ What the Bible says about victory ว่าพระคัมภีร์พูดถึงชัยชนะไว้ว่าอย่างไร And so I want to begin with by sharing four things that the Bible says about victory in your life จะแบ่งปันนะครับถึง4ประการว่าพระคัมภีร์พูดถึงชัยชนะในชีวิตของคุณเอาไว้อย่างไร Number 1ประการแรกเลย Victory is God's will for your life ชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ Victory is God's will for your life ชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ Not defeat ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ Not failure ไม่ใช่ความล้มเหลว Say that to somebody beside you Victory is God's will for your life ให้หันไปบอกคนข้างๆคุณว่าชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณLet's look in 2 Corinthians chapter 2. ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่2นะครับ We're going to read verse 14. เราจะอ่านในข้อที่14. You must know. คุณจำเป็นต้องรู้นะครับ That victory is God's will for your life. ว่าว่าชัยชนะเป็นแผนงานของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ Verse 14 says, Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. ในข้อที่14
Yes, chapter 2, verse 14. ในข้อที่14บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยในพระคริสต์เสมอมาและทรงให้กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระองค์ฟุ้งกระจายผ่านทางเราไปทุกคนทุกแห่ง Now I like the way this scripture begins. ผมชอบนะครับตอนต้นของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่ากล่าวเอาไว้แบบนี้ Now thanks be unto God. แต่ขอบพระคุณพระเจ้า That's the way we always begin. นั่นคือจุดที่เราจะต้องเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นแบบนี้เสมอ If you want to walk in victory. ถ้าหากคุณต้องการดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ Start thanking God. ก็ให้เริ่มขอบคุณพระเจ้า Why?เพราะอะไรครับ Because the scripture says เป็นเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ He always leads us into victory พระองค์ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอ Notice that word always ให้เราสังเกตคำนี้คำว่าเสมอมา Always เสมอ Not sometimes ไม่ใช่แค่บางครั้ง Not if he's in a good mood ไม่ใช่เวลาที่พระองค์อารมณ์ดี He's always in a good mood พระองค์อารมณ์ดีตลอดนะครับ Amen Amen God is always leading us into victory พระเจ้าทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยในพระคริสต์เสมอ Why เพราะอะไร Because victory is always his will for your life เป็นเพราะว่าชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณเสมอมา Why would God always lead us into victory if victory is not always his willทำไมพระองค์ต้องนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอถ้าหากชัยชนะไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับเรา So we must resolve this issue in our lives ดังนั้นเราจำเป็นต้องแก้ปัญหานี้ในชีวิตของเรานะคะ Whenever we face a test เมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับการทดสอบ A trial เผชิญกับความทุกข์ยาก or an attack of the enemy หรือว่าโดนศัตรูมาโจมตี Father God I thank you พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ Because I know เป็นเพราะว่าลูกรู้ดี I believe ลูกเชื่อ Right now ตอนนี้ You're leading me in the triumph พระทรงกำลังนำลูกไปสู่ชัยชนะ Amen. Amen. And so the leading of God into victory is always available to the believer. ดังนั้นการทรงนำของพระเจ้าไปสู่ที่นำไปสู่ชัยชนะมีพร้อมเสมอสำหรับผู้เชื่อนะครับ The leading is always there. พระองค์ทรงอยู่ที่นี่เสมอชัยชนะอยู่ที่นั่นเสมอ And so we must learn. ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ How does God lead us? ว่าพระเจ้าทรงนำเราอย่างไร How do we follow? How do we know and follow the leading of God? เราจะรู้และติดตามการทรงนำของพระเจ้าไปได้อย่างไร The primary way that God leads every believer วิธีหลักที่พระเจ้าทรงใช้นำผู้เชื่อทุกคน is through the word of God ก็คือโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า when we know what the word says เมื่อเรารู้ว่าพระวจนะบอกไว้ว่าอย่างไร when we believe what the word says เมื่อเราเชื่อในสิ่งที่พระวจนะบอกเอาไว้ when we begin to act on the word in faith และเมื่อเราเริ่มประพฤติตามพระวจนะด้วยความเชื่อ we're on the path to victory เราก็อยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะนะครับ I like the way the Thai Bible says this ผมชอบพระคัมภีร์ภาษาไทยที่กล่าวเอาไว้It says the kabuan. ได้บอกเอาไว้ว่าขบวน The procession of victory. เป็นขบวนแห่งชัยชนะ That's the procession I'm in. และนั่นคือขบวนที่ผมอยู่นะครับ I refuse to join another procession. ผมปฏิเสธที่จะไปอยู่ในขบวนอื่นThere's a lot of opportunity. มันมีโอกาสมากมายหลายโอกาสเหลือเกินนะคะ To join that other procession. ที่จะไปรวมอยู่กับขบวนอื่น The one of complaining. ขบวนแห่งการบ่น The one of asking why me. ขบวนแห่งการคร่ำครวญทำไมต้องเป็นฉันThere's a lot of other processions you could join in. มันมีขบวนอื่นๆที่คุณสามารถเข้าไปร่วมด้วยได้ But the one that God wants you in. แต่ขบวนที่พระเจ้าต้องการให้คุณไปเข้าร่วม Is the procession of victory. ก็คือขบวนแห่งความมีชัย Amen. Amen. Make a choice today. ให้คุณตัดสินใจเลยในวันนี้นะคะ You will always remain in that procession of victory. ว่าคุณจะอยู่ในขบวนแห่งความมีชัยเสมอไป Amen. Amen. It doesn't matter what happens. มันไม่สำคัญเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น It doesn't matter what it looks like มันไม่สำคัญเลยว่ามันจะดูเป็นอย่างไร I'm on the path to victory แต่ฉันอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะ Because I'm following God เป็นเพราะว่าฉันกำลังติดตามพระเจ้าไป Amen Amen God's word will always lead you into victory พระวจนะของพระเจ้าจะนำคุณไปสู่ชัยชนะเสมอเลยนะคะ If we trust him enough ถ้าหากเราไว้วางใจพระองค์มากพอ To do what his word says to do in every situation of life ที่จะทำตามพระวจนะของพระองค์บอกในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราHe will lead us into victory. พระองค์จะทรงนำเราไปสู่ชัยชนะนะคะ But this scripture reveals this truth to us. และข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยความจริงให้เราได้รู้ Victory is God's will for you. ว่าชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ
The second thing you must know และประการที่สองที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ is that you have been given authority ก็คือคุณได้รับประทานสิทธิอำนาจมาแล้ว God through Jesus has given you authority in this earth พระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับคุณโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์บนโลกนี้แล้ว Let's look in Luke chapter 10ให้เราดูในลูกาบทที่10นะครับ Luke chapter 10 we're going to read verse 19ในลูกาบทที่10ในข้อที่19 verse 19 says behold I give you theAuthority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. ลูกาบทที่10ข้อที่19เราให้สิทธิอำนาจแก่พวกท่านที่จะเหยียบงูร้ายและแมงป่องและที่จะพิชิตฤทธิ์อำนาจทั้งปวงของศัตรูไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายพวกท่านได้ In this scripture, ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะ Jesus is revealing three powerful truths. พระเยซูได้เปิดเผยความจริงที่ทรงพลัง3ประการ One, he's given you authority. ประการแรกเลยคือพระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้แก่คุณแล้ว Two, with that authority, you can trample on serpents and scorpions. 2ด้วยอำนาจนั้นสิทธิอำนาจนั้นคุณสามารถเหยียบงูร้ายและแมงป่องได้ And over all the power of the enemy และเหนือฤทธิอำนาจทั้งปวงของศัตรู And number three และประการที่สาม Nothing shall by any means hurt you ไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายพวกท่านได้ So that causes us to know ดังนั้นข้อนี้ทำให้เราได้รู้ Whenever something begins to happen in our lives ว่าไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา That could hurt us ที่สามารถทำอันตรายเราได้ Hurt us physically ทำร้ายเราในทางร่างกาย hurt us emotionally หรือทำร้ายความรู้สึกของเรา hurt us financially ทำร้ายการเงินของเรา hurt us in our marriage ทำอันตรายในชีวิตสมรสของเรา hurt us in our business ทำร้ายธุรกิจของเรา it's not the will of God นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลย it's not the will of God มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า Jesus said พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ I give you authority เราได้ให้สิทธิอำนาจแก่พวกท่าน You will trample over the devil ท่านจะเหยียบงูร้ายและแมงป่องนั่นก็คือมารAnd nothing shall hurt you. และจะไม่มีสิ่งใดทำอันตรายพวกท่านได้ You've been given authority. ท่านได้รับสิทธิอำนาจมาแล้ว But another thing we must know. แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เอาไว้ The one who does the trampling is not God, it's you. ผู้ที่ทำหน้าที่เหยียบไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นคุณนะครับ Amen. Amen.Nowhere in the New Testament does it teach us. ไม่มีที่ใดในพันธสัญญาใหม่ที่สอนเรา to pray to God to do something about the devil. ให้อธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงทำบางสิ่งบางอย่างกับมารให้หน่อย Because he's given you authority. เป็นเพราะว่าพระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้กับคุณแล้ว And so we know. ดังนั้นเราจึงรู้ได้ That victory is God's will for us. ว่าชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับเรา We know that we've been given authority. เรารู้ว่าเราได้รับมอบสิทธิอำนาจมาแล้ว Another thing that we must know. อีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับ Is that Jesus has overcome the world for us. ก็คือพระเยซูได้ทรงพิชิตโลกเอาชนะโลกนี้เพื่อเราแล้ว Amen. Amen.The battle's already been won. สงครามนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วพระองค์ชนะให้แล้ว Jesus has already overcome the world. พระเยซูได้ทรงเอาชนะโลกนี้แล้ว Not for himself but for us. ไม่ใช่เพื่อพระองค์เองแต่เพื่อพวกเรา His victory is our victory. ชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะของเรา Jesus said in John's Gospel chapter 16. พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่16นะครับ Verse 33. ในข้อที่33 These things I have spoken to youThat in me you may have peace. In the world you may have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้พวกท่านจะมีความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว And so Jesus is speaking these things that we might have peace. ดังนั้นพระเยซูตรัสสิ่งเหล่านี้เพื่อที่พวกเราจะได้มีสันติสุข It doesn't matter what happens in this world. มันไม่สำคัญเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ Because of Jesus Christ. เป็นเพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้า We can have peace on the inside. เราจึงสามารถมีสันติสุขอยู่ภายในเราได้ We don't have to be anxious. เราไม่จำเป็นต้องกระวนกระวาย We don't have to be fearful. เราไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว We can have peace. เราสามารถมีสันติสุขได้ The peace is in Christ สันติสุขอยู่ในองค์พระคริสต์
in the world ในโลกนี้ is tribulation คือความทุกข์ยาก and we can look at tribulation from two perspectives และเราสามารถดำเนินชีวิตในความทุกข์ยากนี้ได้จากสองมุมมองด้วยกัน some of one perspective is just the problems that exist in this world มุมมองหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ and the second perspective มุมมองที่สอง sometimes even Christians allow the problems in the world to get inside of them บางครั้งนะคะแม้แต่กับคริสเตียนเองก็ไปอนุญาตให้ปัญหาในโลกนี้เข้ามาอยู่ในข้างในเขา Now from a spiritual perspective จากมุมมองในฝ่ายวิญญาณนะครับ We are in Christ เราอยู่ในพระคริสต์แล้ว But are we living and walking in Christ แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในองค์พระคริสต์หรือเปล่า Are we walking in that reality in our lives เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงนั้นในชีวิตของเราหรือเปล่า That we are in Christ ว่าเราอยู่ในพระคริสต์แล้ว One thing that will help us to discover the answer to that question สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้ค้นพบคำตอบของคำถามนี้ก็คือ Do we have peace or trouble on the inside เรามีสันติสุขหรือว่าเรามีความกระวนกระวายในใจ Amen Amen That trouble will try to get on the insideความกระวนกระวายใจความไม่สบายใจนั้นมันจะพยายามเข้ามาอยู่ในใจของเรา What do you do คุณทำยังไงล่ะครับ But thanks be unto God แต่ขอบพระคุณพระเจ้า Who always leads me in the triumph ผู้ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอมา Victory is mine ชัยชนะเป็นของฉันแล้ว James said when you face trials count it all joy ยากอบบอกว่าเมื่อท่านเผชิญกับความทุกข์ยากจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีNot because you have a problem. ไม่ใช่เพราะว่ายินดีเพราะมีปัญหา Because Jesus has overcome the world. แต่เป็นเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้ว The battle's already been fought. สงครามได้ถูกต่อสู้ไปแล้ว The battle's already been won. สงครามนั้นพระเยซูชนะไปแล้ว Here's the truth about Christianity. นี่คือความจริงของการเป็นคริสเตียนนะครับ From a natural perspective. จากมุมมองในฝ่ายธรรมชาติ There are difficulties. มันมีความยากลำบากอยู่ But from a spiritual perspective. แต่จากมุมมองในฝ่ายวิญญาณ Jesus has already done all the hard part for us. พระเยซูได้ทรงทำส่วนที่ยากๆไปหมดแล้วเพื่อเรา We just need to believe it. เราเพียงแต่ต้องเชื่อเท่านั้นเอง Amen. Amen. In verse 33. ในข้อที่33นะครับ He said be of good cheer. ได้บอกเอาไว้ว่าจงชื่นใจเถิด Begin to rejoice.ชื่นชมยินดีได้แล้ว Begin to praise God เริ่มสรรเสริญพระเจ้าได้แล้ว Because Jesus whatever you're facing Jesus has already overcome it เป็นเพราะว่าไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่พระเยซูได้ทรงเอาชนะไปหมดแล้ว Amen Amen You're not trying to get victory คุณไม่ได้กำลังพยายามมีชัยชนะนะครับ You already have victory แต่คุณมีชัยชนะแล้วAnd that is an adjustment a lot of Christians need to make in their believing. และนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่คริสเตียนหลายคนจำเป็นต้องปรับนะครับ They're looking from the wrong perspective. คือคริสเตียนกำลังมองจากมุมมองที่ผิดๆอยู่ What do I have to do? ฉันจะต้องทำอะไรเนี่ย To defeat the devil. เพื่อเอาชนะมาร To overcome this problem. เพื่อเอาชนะปัญหานี้ So I can have victory. เพื่อที่ฉันจะมีชัยชนะได้Jesus already did it for you. แต่พระเยซูทรงทำไปหมดแล้วเพื่อคุณนะครับ The battle has been won. พระเยซูได้เอาชนะในสงครามนั้นไปเรียบร้อยแล้ว Jesus overcome the world. พระเยซูชนะโลกนี้แล้ว So what we do is we simply believe what Jesus has done. ดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรากล่าวออกไปว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเรา We begin to rejoice. เราเริ่มชื่นชมยินดี In all that Jesus has done for us. ในทุกสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา Amen. Amen. That'll bring peace. และนั่นจะนำสันติสุขเข้ามา Amen. Amen. The focus is always on Jesus. การจดจ้องของเราจับจ้องของเราจุดสนใจของเราอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เสมอ Not on ourselves. ไม่ใช่ตัวเราเอง Yes, there's things we must do in faith. แน่นอนว่ามีสิ่งต่างๆที่เราต้องทำด้วยความเชื่อ But if we're not careful, แต่ถ้าหากเราไม่ระวัง People will sometimes try to use their faith to accomplish what Jesus has already accomplished for them. บางครั้งคนก็ไปใช้ความเชื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จทั้งที่สิ่งนั้นพระเยซูทรงทำสำเร็จไปแล้วเพื่อเขา Amen Amen And so we don't use our faith to accomplish it ดังนั้นเราไม่ได้ใช้ความเชื่อของเราเพื่อทำให้สิ่งนั้นสำเร็จนะครับ We use our faith to walk in it and receive it แต่เราใช้ความเชื่อของเราเพื่อดำเนินอยู่ในความสำเร็จนั้นและรับเอามา Amen Amen And so Jesus has overcome the world for you ดังนั้นพระเยซูทรงชนะโลกนี้แล้วเพื่อคุณนะครับ Amen Amen Victory is God's will for your life ชัยชนะ
ป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ You've been given authority คุณได้รับสิทธิอำนาจมาแล้ว Jesus has overcome the world for you และพระเยซูทรงชนะโลกนี้เพื่อคุณแล้วนะคะ Whatever you face ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ Yes, victory is God's will ชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า You have the authority of God in the midst of that situation คุณมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์นั้น And Jesus has already overcome it และพระเยซูได้ทรงเอาชนะสิ่งเหล่านั้นเพื่อคุณแล้ว The fourth truth that we must know ความจริงประการที่4ที่เราต้องรู้ is that the devil has been defeated ก็คือมารได้พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับ The devil has been defeated มารได้พ่ายแพ้ไปแล้ว Let's look in Colossians chapter 2ให้เราดูในโคโลสีบทที่2 in verse 15ในข้อที่15Verse 15 says, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. ในข้อที่15และทรงปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆลงพระองค์ได้ทรงประจานและพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้น And so this scripture reveals to us ดังนั้นข้อนี้เปิดเผยให้เราได้รู้ That through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ ว่าโดยผ่านทางการตายการถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซู Jesus has defeated the devil พระเยซูได้ทรงปราบมารให้พ่ายแพ้ไปแล้ว Not only has he defeated the devil ไม่เพียงแต่พระองค์ทรงทำให้มารพ่ายแพ้ไปแล้วHe's disarmed the devil. แต่พระองค์ได้ทรงปลดอาวุธของมารนั้น Amen. Amen. And that's what this scripture is talking about. และนั่นคือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังพูดถึงอยู่นะครับ Says having disarmed principalities and powers. ในข้อนี้บอกว่าทรงปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆลง In the original language. ในภาษาดั้งเดิมของข้อนี้นะครับ This scripture is using military terms. ข้อนี้เขาจะใช้คำศัพท์ทางการทหาร Using military phrases that the people of that day would clearly understand ใช้คําวลีที่อยู่ในทางการทหารที่คนในสมัยนั้นเขาจะเข้าใจได้ In those days ในสมัยนั้นนะคะ Kings ruled kingdoms คือกษัตริย์ก็จะปกครองในอาณาจักรของเขา They had their army เขาก็จะมีกองทัพทหารของเขา And when there would be a battle between the kingdoms และเวลาที่2อาณาจักรมีสงครามกัน Whichever king won the battle ไม่ว่ากษัตริย์ฝ่ายไหนจะชนะในสงครามก็ตาม The first thing that king would do after victory is disarm theirenemy สิ่งแรกเลยที่กษัตริย์ที่เป็นฝั่งชนะจะทำก็คือจะปลดศัตรูของตนที่เอาชนะมาแล้ว take the weapons away from them คือปลดอาวุธเอาอาวุธของศัตรูนั้นออกไป and that's what Jesus did to the devil และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำกับมารนะครับ you know when you listen to some Christians เวลาที่คุณไปฟังคริสเตียนบางคน it's like there's this great big devil มันฟังดูเหมือนกับว่ามารนั้นแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตเหลือเกิน and this little bitty God แล้วก็แบบพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียว but that's not the truth แต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยนะครับYes, there is a devil. ใช่ว่ามันมีมารอยู่จริงๆ But when Jesus was raised from the dead, แต่ตอนที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย Jesus rose victorious over the devil. พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะเหนือมาร In Acts chapter 2, ในกิจการบทที่2นะคะ When Peter preached the gospel on the day of Pentecost, ตอนที่เปโตรประกาศข่าวประเสริฐในวันเพนเทคอสต์ Peter said this. เปโตรได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ It was not possible. ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย For death to hold Jesus in the grave. ที่ความตายจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ในอุโมงค์ฝังศพได้ It was not possible. มันเป็นไปไม่ได้เลย For the devil to keep Jesus in the grave. ที่มารจะเก็บพระเยซูไว้ในอุโมงค์ฝังศพนั้น Jesus rose victorious. พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะ His victory is your victory. และชัยชนะของพระองค์ก็เป็นชัยชนะของคุณแล้ว The Bible also says. และพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกด้วยว่า That when Jesus ascended up into heaven. ตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ In Ephesians chapter 1. ในเอเฟซัสบทที่1นะคะ That he sat down at the right hand of God. ว่าพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าFar above, สูงเหนือ far above all principalities and powers, might dominion and every name that is named. สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพอาณาจักรและเทพผู้ครองทุกอย่างที่เขาเอ่ยขึ้น That is speaking about all the evil spirits that exist. นี่กำลังพูดถึงวิญญาณชั่วทั้งปวงที่มีอยู่นะครับ Jesus is seated far above them. พระเยซูทรงประทับอยู่สูงเหนือกว่าพวกมัน They've been placed under His feet. และมันก็อยู่ใต้เท้าของพระองค์แล้ว Well, that's wonderful for Jesus.
That is wonderful for Jesus. และนั่นก็ยอดเยี่ยมมากสำหรับองค์พระเยซู But what about us? เอาละตัวเราล่ะ We got to go to chapter 2. เราก็ต้องไปดูต่อในบทที่2นะครับ Chapter 2 tells us ในบทที่2ก็บอกกับเรา That God made us alive together with Christ. ว่าพระเจ้าทรงทำให้เรามีชีวิตด้วยกันกับองค์พระเยซูคริสต์ And God made us sit together with Christ in heavenly places. และพระเจ้าก็ทรงให้เรานั่งร่วมกันกับพระคริสต์ในสวรรคสถาน And so you in Christ. ดังนั้นคุณที่อยู่ในพระคริสต์Are seated at the right hand of God. ก็อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า In Christ. ในองค์พระคริสต์ Far above all those evil spirits. สูงเหนือกว่าบรรดาวิญญาณชั่วทั้งปวง You've been given authority. คุณได้รับสิทธิอำนาจมาแล้ว The devil and evil spirits are defeated. มาแล้ววิญญาณชั่วพ่ายแพ้ไปหมดแล้วนะคะ Years ago, I lived in another city. หลายปีที่แล้วผมก็อาศัยอยู่ที่เมืองหนึ่งนะครับ And in the northeast of Thailand ก็อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย And one day a missionary came to me ก็มีอยู่วันนึงมีมิชชันนารีมาหาผม And said how's it going there แล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะที่นั่น Oh the evil spirits are so strong there โอ้โหภาคนั้นนะวิญญาณชั่วมันแบบว่าเข้มข้นมากเลยมันแรงมากเลยใช่มั้ย We couldn't take it anymore we had to move to another city โอ้โหวิญญาณชั่วที่นั่นมันแรงมากเลยเราอยู่ไม่ได้เราเลยต้องย้ายไปอีกจังหวัดนึง I said well,For us, it's going just fine. ผมก็เลยบอกกับมิชชันนารีคนนี้ไปว่าสำหรับเรานั้นก็มันก็โอเคเลยนะ Those evil spirits are defeated and underneath my feet. วิญญาณชั่วพวกนั้นมันพ่ายแพ้ไปแล้วแล้วอยู่ใต้เท้าผมแล้วครับ Victory is mine. ชัยชนะเป็นของผมแล้ว I'm not going to let the devil steal anything from me. ผมจะไม่ปล่อยให้วิญญาณชั่วศัตรูมันขโมยอะไรไปจากผมโดยเด็ดขาด I'm not going to let the devil chase me out of anywhere. ผมจะไม่ปล่อยให้วิญญาณชั่วมันขับไล่ผมไปที่อื่น The missionary headed backwards. มิชชันนารีคนนั้นเขาทำกลับกันนะครับ Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า The devil has been defeated. วิญญาณชั่วมารมันพ่ายแพ้ไปแล้ว Jesus defeated him for you. พระเยซูได้ทรงทำให้พวกมันพ่ายแพ้ไปเพื่อคุณแล้วนะครับ Jesus disarmed him for you. พระเยซูทรงปลดพวกมันเพื่อคุณแล้ว If you're fighting the devil, ถ้าหากคุณกำลังต่อสู้กับมารอยู่ You're fighting the wrong fight. คุณกำลังต่อสู้ผิดที่นะคะ Yes, Ephesians chapter 6 tells us ใช่ในเอเฟซัสบทที่6ก็บอกกับเรา That we do not wrestle against flesh and blood ว่าเราจำเป็นต้องต่อสู้กับเนื้อและเลือด But with all those evil spirits แต่มันไม่ใช่วิญญาณชั่วนะคะ But it says we wrestle with all these evil spirits ขอโทษนะคะว่าเราต่อสู้กับวิญญาณชั่วทั้งปวง And but we have to interpret that verse in the lightof Ephesians chapter 1 and chapter 2. แต่ว่าเราจําเป็นต้องตีความข้อนั้นด้วยความสว่างของความจริงที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่1และบทที่2 That those evil spirits ว่าวิญญาณชั่วเหล่านั้น that try to come against us ที่พยายามมาต่อสู้เรา are defeated มันพ่ายแพ้ไปหมดแล้ว beneath our feet และอยู่ใต้เท้าเราแล้ว Amen. Amen. And so these scriptures ดังนั้นข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับ along with many others และพร้อมกับข้ออื่นๆ give us a biblical foundation ก็ทําให้เรามีพื้นฐานตามพระคัมภีร์ for strong faith สําหรับความเชื่อที่เข้มแข็ง the victory is the will of God for you ว่าชัยชนะเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ and victory already belongs to you และชัยชนะก็เป็นของคุณแล้วAmen. Amen. The Bible says. พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ That the devil comes about like a roaring lion. ว่ามารก็วนเวียนดุสิงห์คำราม Like a roaring lion. มันเหมือนกับสิงห์คำราม He is not a roaring lion. แต่ว่ามันไม่ใช่สิงห์คำรามจริงๆ But he comes like a roaring lion. แต่มันมาดุสิงห์คำรามเหมือนกับสิงห์ที่คำรามอยู่ What's the next sentence say? แล้วประโยคต่อไปบอกไว้ว่าอะไรครับseeking whom he may devour สอบหาคนที่มันจะกัดกินได้ he can't devour everybody มันไม่ได้กัดกินได้ทุกคนนะคะ he has to find the ones he can devour มันต้องสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้ the ones who don't know the truth สอบหาคนที่มันไม่รู้ที่เขาไม่รู้ความจริง the ones who don't know victory is theirs คนที่ไม่รู้ว่าชัยชนะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว the ones who don't know the devil's been defeated คนที่ไม่รู้ว่ามารพ่ายแพ้ไปแล้ว let me say it again ผมขอกล่าวอีกครั้งนึงนะคะ when they come to a member of Abundant Grace Church เวลาที่มารมาสอบหาคนที่คริสตจักรที่นี่ he's going to realize he came to the wrong place มันก็จะรู้ตัวว่ามันมาผิดที่แล้วนะครับ
Amen. Amen. Because you're going to walk in victory. เพราะว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ Amen. Amen. And so there's scripture after scripture that establishes this biblical truth. ดังนั้นก็มีข้อพระคัมภีร์ข้อแล้วข้อเล่าที่วางรากฐานความจริงนี้ไว้ให้กับเรา But when we know and believe this truth, แต่เมื่อเรารู้และเชื่อในความจริงนี้ How do we walk in that victory? เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะได้อย่างไรล่ะ Well, I'm so glad you asked. ผมก็ดีใจที่คุณถามกันเข้ามานะครับAmen. Amen. Because we're going to look at scriptures that tell us clearly how we can walk in that victory. เราจะมาดูในพระคัมภีร์กันเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะดำเนินอยู่ในชัยชนะได้อย่างไร So today I just want to share two principles. ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณถึง2หลักการด้วยกันนะครับ How to walk in victory. ว่าคุณจะสามารถดำเนินชีวิตในชัยชนะได้อย่างไร Number one is by faith. ประการแรกเลยก็คือโดยความเชื่อ Not faith in ourselves. ไม่ใช่ความเชื่อในตัวเอง Not faith in our faith. ไม่ใช่ความเชื่อในความเชื่อของเรา But faith in the finished work of Jesus Christ.แต่เป็นความเชื่อในพระราชกิจที่สำเร็จไปแล้วขององค์พระเยซูคริสต์ Faith in all that Jesus has done for us ความเชื่อในทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำให้กับเราไปหมดแล้ว In 1 John ใน1ยอห์นนะครับ Chapter 5ใน1ยอห์นบทที่5 Verses 4 through 5ในข้อที่4และข้อที่5 Verse 4 says for whoever is born of God overcomes the worldAnd this is the victory that has overcome the world, our faith. ในข้อที่4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลกและความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลก Amen. Amen. So scripture reveals to us ข้อนี้ก็เปิดเผยให้กับเรานะครับ that whoever is born of God ว่าผู้ใดก็ตามที่เกิดจากพระเจ้า overcomes the world ก็ชนะโลก It's God's willเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า For every Christian ที่คริสเตียนทุกคน to overcome everything in this world จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ The Bible doesn't teach us พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรานะคะ that we won't have tests and trials ว่าเราจะไม่เจอกับการทดสอบหรือความทุกข์ยากใดๆ The Bible doesn't teach us that we'll never have problems พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเราว่าเราจะไม่มีวันมีปัญหาเลย But the Bible teaches us how to overcome in the midst of those problems แต่พระคัมภีร์สอนเราถึงวิธีการที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ And verse 4 reveals to us และในข้อที่4ก็เปิดเผยกับเราเอาไว้ Whoever is born of God ว่าใครก็ตามที่เกิดจากพระเจ้า Can overcome the world สามารถชนะโลกนี้ได้ You can overcome everything in this world คุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ได้ How อย่างไรล่ะ It says and this is the victory that overcomes the world our faith บอกต่อไปว่าความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลกYour faith ความเชื่อของคุณ overcomes everything จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ Your faith in Jesus Christ ความเชื่อของคุณที่มีในองค์พระเยซูคริสต์ Your faith in what he's done for you ความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคุณ You believe คุณเชื่อ that Jesus has overcome the world for you ว่าพระเยซูทรงเอาชนะโลกนี้แล้วเพื่อคุณ You believe คุณเชื่อ that God always leads you in the triumph ว่าพระเจ้าทรงนำคุณไปสู่ชัยชนะเสมอมาYou believe. คุณเชื่อ You have authority. ว่าคุณมีสิทธิอำนาจ You believe. คุณเชื่อ You the devil's been defeated. ว่ามารนั้นพ่ายแพ้ไปแล้ว Not because of what you did. ไม่เป็นเพราะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณทำ But because of what Jesus has done. แต่เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำไปแล้ว Amen. Amen. And so you act on those truths in faith. ดังนั้นคุณก็ทำตามความเชื่อนั้นด้วยความเชื่อ Faith is not just something we have in our heart. ความเชื่อขอโทษนะคุณทำตามความจริงนั้นด้วยความเชื่อความเชื่อไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมีในหัวใจ But faith is an action แต่ความเชื่อนั้นเป็นการกระทำ Amen Amen We act in faith เราทำออกไปด้วยความเชื่อ We speak in faith เราพูดออกไปด้วยความเชื่อ We act like the Bible is true เราทำดุจว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริง We speak like the Bible is true เราพูดออกไปดุจดังว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริง That's why the apostle Paul said but thanks be unto God นี่คือเหตุผลที่อัครทูตเปาโลจึงกล่าวได้ว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้า If you read the context of 2 Corinthians chapter 2ถ้าหากคุณอ่านทั้งบริบทของ2โครินธ์บทที่2นะครับ Paul was facing a challenge at that time in his ministry คือคุณจะรู้เลยว่าเปาโลกำลังเผชิญกับปัญหาในงานรับใช้ของท่านในตอนนั้น There was a lot of persecution มันมีการข่มเหงเกิดขึ้นมากมาย He wasn't sure what happened to Timothy and some of the others แล้วก็เกิดขึ้นกับทิโมธีแล้วก็บุตรคนอื่นๆของท่านด้วย He wasn't sure ขอโทษนะคะอาจารย์เปาโลไม่แน่ใจ What had happened to Timothy ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิโมธี He made a choice แต่ว่าเปาโลตัดสินใจIn the midst of his
trial ว่าในท่ามกลางความทุกข์ยากที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ He's going to believe ท่านจะเชื่อต่อไป That God always leads him into victory ว่าพระเจ้านำท่านไปสู่ชัยชนะเสมอ He began to rejoice ท่านชื่นชมยินดี He began to thank God ท่านเริ่มขอบพระคุณพระเจ้า By faith โดยความเชื่อAmen. Amen. We know in Acts chapter 16. เรารู้ในกิจการบทที่16นะครับ Paul and Silas was arrested. ว่าเปาโลและซีลาสถูกจับ They were beaten. พวกเขาถูกบอยตี They were put in chains and put in prison. เขาถูกโซ่ตรวนเอาไว้แล้วก็ถูกจับขังคุก What did they do? แล้วพวกเขาทำอะไรกัน They began to praise, sing praises, and pray unto God. พวกเขาก็เริ่มต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากัน They believe. พวกเขาเชื่อ God's going to lead them into victory. ว่าพระเจ้าจะทรงนำเขาด้วยชัยชนะ They believe. พวกเขาเชื่อ God's going to turn things around. ว่าพระเจ้าจะทรงพลิกทุกสิ่งทุกอย่าง God moved in a mighty way. พระเจ้าจะทรงเคลื่อนอย่างเต็มด้วยฤทธานุภาพThe prison began to shake. และตอนนั้นรากคุกก็สั่นสะเทือนสถาน The chains fell off the prisoners. โซ่ก็หลุดออกจากนักโทษ The prison doors opened. และประตูที่คุมขังไว้ก็เปิดออก His captors got born again. แล้วก็ผู้คุมขังก็ได้รับผู้คุมที่ดูแลนักโทษก็ได้รับการบังเกิดใหม่ God moved. พระเจ้าเคลื่อนจริงๆนะครับAmen. Amen. Now think about that. ลองคิดดู Since before God created this world, นับตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างโลกนี้ God is all knowing. พระเจ้าทรงสัมพันธ์อยู่ God knew one day Paul is going to be in that situation. พระเจ้าทรงรู้ว่าวันหนึ่งเปาโลจะตกอยู่ในสถานการณ์นั้น God already had a plan. พระเจ้าได้ทรงมีแผนเอาไว้อยู่แล้ว The plan was victory. และแผนนั้นก็คือแผนแห่งชัยชนะ Amen. Amen. God was ready.พระเจ้าพร้อมเสมออยู่แล้ว But he needs our cooperation. แต่พระองค์ทรงต้องการการร่วมมือจากเรา He needs us to believe him. พระองค์ทรงต้องการให้เราเชื่อในพระองค์ Begin to thank him for the victory. ให้เริ่มขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะ Begin to praise him. ให้เริ่มสรรเสริญพระองค์ Amen. Amen. And believe. และเชื่อ This is going to end up in victory. ว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยชัยชนะAmen. Amen. And if you want to see God move, ถ้าหากคุณอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อน in the midst of your situation, ในท่ามกลางปัญหาของคุณ start putting your faith in the finished work of Jesus Christ. ให้เริ่มเอาความเชื่อของคุณวางไว้ในพระราชกิจที่สำเร็จไปแล้วขององค์พระเยซู Amen. Amen. Start acting like it's true. ให้เริ่มทำดุจดังว่ามันเป็นความจริงแล้ว Start speaking like it's true. ให้เริ่มพูดออกไปว่ามันเป็นความจริงแล้วAnd believe. และเชื่อ Victory is mine. ชัยชนะเป็นของฉันแล้ว God always leads me into victory. พระเจ้าทรงนำฉันด้วยชัยชนะเสมอ Amen. Amen. Believe God. เชื่อในพระเจ้า In Ephesians chapter 6, or I'm sorry, let's read verse 5. ในข้อที่5นะครับ Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? ใครเล่าชนะโลกก็มีแต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น Do you believe that Jesus is the Son of God? คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าThen you can overcome the world. ดังนั้นคุณก็สามารถเอาชนะโลกนี้ได้ How? อย่างไรล่ะ It says by faith. ในข้อนี้ก็บอกว่าโดยความเชื่อ Faith in Jesus Christ. ขอบคุณพระเยซูคริสต์ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ Faith in all that Jesus has done for us. ความเชื่อในทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำให้กับเรา Amen. Amen. Just begin to believe it and receive it. ให้เริ่มเชื่อแล้วก็รับไว้ Victory is mine. ชัยชนะเป็นของฉันแล้ว The devil is defeated. มารได้พ่ายแพ้ไปแล้ว Don't get stuck into that trap. อย่าไปติดอยู่กับกับดักนั้นนะครับ What can I do to defeat the devil? อ๋อฉันจะทำยังไงดีจะได้เอาชนะมารได้Amen. Amen. Jesus already defeated the devil for you. พระเยซูได้ทรงปราบมารให้พ่ายแพ้ไปแล้วเพื่อคุณนะครับ The victory is already yours. ชัยชนะเป็นของคุณอยู่แล้ว Just believe it. แค่เชื่อเท่านั้นเอง Victory is mine. ชัยชนะเป็นของฉันแล้ว Begin to act like it. แล้วก็ให้เริ่มต้นทำว่ามันเป็นความจริง Begin to speak like it. เริ่มพูดออกไปดุจดังว่าเป็นความจริง Two primary ways that we use our faith. วิธีหลักสองวิธีในการใช้ความเชื่อของเรา is we act like the Bible's true. ก็คือเราปฏิบัติเราทำลงไปเหมือนกับว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง The second way is we speak like the Bible's true วิธีที่2คือเราพูดออกไปดุจดังว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง Amen. Amen We begin to speak to that mountain We begin to speak to that mountain เราเริ่มพูดกับภูเขา Jesus said whoever speaks to this mountain พระเยซูบอกเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่พูดหรือสั่งภูเขานี้ Does not doubt in their heart และไม่ได้สงสัยในใจ
But believes what they say will come to pass. แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งหรือพูดนั้น They'll have what they say. เขาก็จะได้รับตามที่เขาพูด Amen. Amen. And so we begin to use our faith. ดังนั้นให้เราเริ่มใช้ความเชื่อของเรา Not faith in our faith. ไม่ใช่ความเชื่อที่มีในความเชื่อของเรานะครับ Faith in Jesus. แต่เป็นความเชื่อที่มีในองค์พระเยซู Faith in what Jesus has done for us. ความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเรา Amen. Amen.As we heard during communion, เราก็ได้ยินไปแล้วตอนที่เรารับพิธีมหาสนิท that God in Christ has already blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. ว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราด้วยพระพรจากสวรรค์นานาประการโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ It's yours already. ทั้งหมดนั้นเป็นของคุณไปแล้วนะครับ Amen. Amen. And just like salvation, เหมือนกับความรอด everything God gives to us, ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเรา He gives it by grace. ทรงประทานโดยพระคุณ We receive itเรารับโดยความเชื่อ Amen. Amen. We use our faith. เราใช้ความเชื่อของเรา In Ephesians chapter 6. ในเอเฟซัสบทที่6นะครับ In verse 16. ในข้อที่16. It's teaching about the armor of God. ก็พูดถึงยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า And in verse 16 it talks about our faith. ในข้อที่16ก็พูดถึงความเชื่อของเรา In the context. ในบริบทนี้ The Bible is telling us to put on all the armor of God. พระคัมภีร์บอกเราว่าให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเอาไว้ So that we can stand in that evil day. เพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในวันอันชั่วร้ายได้ What is that evil day? แล้ววันอันชั่วร้ายนั้นคือวันไหนล่ะ It's the day the enemy attacks you. ก็คือวันที่ศัตรูมาโจมตีคุณนั่นเองIn verse 16, ในข้อที่16นะคะ Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโล่แห่งความเชื่อซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้ The shield of faith. โล่แห่งความเชื่อ Your faith will function as a shield in your life. ความเชื่อของคุณจะทำงานดุจดั่งเป็นโล่ให้กับชีวิตของคุณ To protect you. เพื่อปกป้องคุณ From all the attacks of the enemy. จากทุกๆการโจมตีของศัตรู This scripture tells us. พระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเรา That your faith. ว่าความเชื่อของคุณ Will quench every fiery dart of the wicked one. จะดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้ That means every time the enemy attacksนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ศัตรูมาโจมตีคุณ All that's necessary สิ่งที่จำเป็นต้องทำ is your faith สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือความเชื่อของคุณ And of course we have to walk in the plan of God และแน่นอนนะครับว่าเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้าด้วย You know if people want to go live like the devil ก็ไม่ใช่ว่าผู้คนอยากจะดำเนินชีวิตอย่างมาร If they want to follow the devil หรือว่าติดตามมารไป they give opportunity to the devil แล้วก็เปิดโอกาสให้กับมาร Of course the devil will have opportunity แน่นอนนะครับว่ามารก็จะได้โอกาสไป And in that situation ในสถานการณ์แบบนั้น you have to repent คุณจำเป็นต้องกลับใจใหม่นะครับ You have to quit following the devil and start following God คุณจำเป็นต้องเลิกตามมารแล้วก็มาตามพระเจ้าได้แล้ว Close the door to the devil แล้วก็ปิดประตูใส่มารซะ Amen. Amen And victory is yours และชัยชนะก็เป็นของคุณแล้ว Amen Amen But I believe I'm talking to a group of people who want to follow God และผมก็เชื่อว่าผมนั้นกำลังคุยอยู่กับกลุ่มคนที่ต้องการติดตามพระเจ้า Amen Amen And so for us ดังนั้นสำหรับพวกเรา When the enemy attacks เวลาที่ศัตรูมาโจมตี You need to respond with your faith เราจำเป็นต้องตอบสนองด้วยความเชื่อของเรา James wrote ยากอบได้เขียนเอาไว้ Chapter 1 verse 2ในบทที่1ข้อที่2 Count it all joy when you face various trials ว่าเมื่อท่านเผชิญกับความทุกข์ยากจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี The very next verse the very next sentence และประโยคต่อมาเลยนะครับ Knowing that the testing of your faith บอกเอาไว้ว่ารู้ว่านั่นคือการทดสอบความเชื่อของท่าน Amen Amen Devil's going to find out if you really believe มันก็จะรู้นะครับว่าคุณเชื่อจริงๆหรือเปล่าAmen. Amen. And so we respond in our faith. ดังนั้นให้เราตอบสนองไปด้วยความเชื่อ We lift up the shield of faith. ให้เรายกโล่แห่งความเชื่อขึ้นมา We begin to use our faith. เราเริ่มใช้ความเชื่อของเรา Faith in the finished work of Jesus Christ. ความเชื่อในพระราชกิจที่สำเร็จไปแล้วขององค์พระเยซูคริสต์ Faith in the truth of God's word. ความเชื่อในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า What does God's word say about this situation? พระวจนะของพระเจ้ากล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เอาไว้ว่าอย่างไร What has Jesus doneabout this situation พระเยซูได้ทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ we begin to speak it in faith เราก็เริ่มกล่าวออกไปด้วยความ
เชื่อ as if it's already a finished work ดุจดังว่านั่นคืองานที่สำเร็จแล้ว and it doesn't matter if it's sickness that attacks you มันไม่สำคัญเลยนะครับว่าจะเป็นความเจ็บป่วยที่มาโจมตีคุณอยู่หรือเปล่า if the devil attacks you ถ้าหากเป็นมารมาโจมตีคุณ you know when I was still working in United States คุณรู้ไหมครับตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่อเมริกาI worked in a company. ผมอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง And the owner of the company was always very fearful and anxious. คือhe was always afraid. ก็คือเจ้าของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เขาเป็นคนขี้กลัวนะครับขี้กังวลตลอดเวลา And he was afraid that the company was going to lose money. คือเขากลัวว่าบริษัทนั้นจะสูญเสียรายได้สูญเสียเงิน And he was a Christian. แล้วเขาก็เป็นคริสเตียนด้วย But because he didn't deal with those emotions and those thoughts in a biblical way. แต่ว่าเขาไม่ได้จัดการกับอารมณ์และความคิดตามพระคัมภีร์ He began to yield to those. เขาก็ไปยอมจำนนต่อความคิดและอารมณ์เหล่านั้นOpen the door for an evil spirit. แล้วก็เปิดประตูให้กับวิญญาณชั่ว He was not possessed. เขาไม่ได้ถูกวิญญาณชั่วเข้าสิงอะไรแบบนั้นนะคะ But he allowed that evil spirit to work through him. แต่ว่าเขาเปิดโอกาสให้วิญญาณชั่วทำงานผ่านทางเขา And he would change in just a second, a moment of time. แล้วเขาก็แบบจะเปลี่ยนไปภายในชั่ววินาทีเดียวเลย One moment, just the nicest guy. เหมือนกับแบบตอนนี้เป็นคนน่ารักเป็นคนใจดี And in just a moment. แล้วเพียงในพริบตาเดียว He is justas mean as he could be เขาก็จะกลายเป็นคนที่แบบดุที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้เลย And he would go to the employee that was closest to him แล้วเขาก็จะไปหาลูกจ้างที่อยู่ใกล้ที่สุดตรงนั้น And just begin to just say mean things and just be angry แล้วก็ไปพูดสิ่งที่ไม่น่ารักไม่ดีแล้วก็แบบเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธใส่ลูกจ้างของเขา Just say terrible things คือพูดสิ่งที่มันแย่มากๆเลย And he did that to me ซึ่งเขาก็มาทำแบบนั้นกับผมนะคะ And I walked into another area of the company where there was no person there แล้วผมเองก็เดินไปที่ที่ไม่มีคนในบริษัทนั้นไปหาที่ที่อยู่ตามลำพัง And I spoke to that spirit แล้วผมเองก็พูดกับวิญญาณชั่วนั้น I said that man may allow you to harass him และผมก็บอกกับวิญญาณชั่วว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะปล่อยให้แกข่มเหงเขา I will not แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้แกข่มเหงฉัน In the name of Jesus ในพระนามขององค์พระเยซู I forbid you to ever harass me again ฉันสั่งห้ามไม่ให้แกมาข่มเหงฉันอีกต่อไป Amen Amen Why เพราะอะไร I have victory over that evil spirit เพราะว่าผมมีชัยชนะเหนือวิญญาณชั่วนั้นแล้ว I don't have to live with that ผมไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้น Amen AmenAnd so about a month later, ดังนั้นประมาณเดือนหนึ่งให้หลังนะคะ there were several of us there in the office. มันก็มี there were many of us there in the office. ก็มีการประชุมจัดขึ้นที่สำนักงานของเรา And all of a sudden, the owner changed again. แล้วก็อีกแล้วอยู่ดีๆก็เจ้าของบริษัทก็เปลี่ยนไปภายในพริบตาเดียว And I was the closest one to him. ซึ่งตอนนั้นผมนั่งใกล้เขาที่สุดนะคะ And he walked up to me. แล้วเขาก็เดินมาหาผมเลย He got this close. แล้วเขาก็แบบมาจ้องหน้าผมใกล้กันขนาดนี้เลย He began to blink his eyes. แล้วเขาก็เริ่มเหมือนกับกระพริบตา He looked this way. แล้วก็หันไปทางอื่น He looked that way. หันไปอีกทางนึง He went and found somebody else. แล้วก็ไปหาคนอื่นแทนนะคะCan't do it to me. คือเขาไม่สามารถทำแบบนั้นกับผมได้อีก Because I use the authority that Jesus gave me over that evil spirit. เป็นเพราะว่าผมใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูประทานให้กับผมเหนือวิญญาณชั่วนั้น Amen. Amen. We've been given authority. เราได้รับสิทธิอำนาจมาแล้วนะครับ We have to believe it. เราจำเป็นต้องเชื่อ We have to use that authority. และเราจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วย Amen. Amen. Because with that faith. เป็นเพราะว่าด้วยความเชื่อนี้แหละ Exercising that authority by faith. การใช้สิทธิอำนาจด้วยความเชื่อ We overcome everything in this world. ก็จะทำให้เราสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้ The victory is already won. ชัยชนะเป็นของเราแล้ว But when the enemy tries. แต่เมื่อเวลาศัตรูพยายาม We have to enforce that victory by our faith. เราจำเป็นต้องยืนยันถึงชัยชนะนั้นด้วยความเชื่อของเรา Amen. Amen. And so we walk in victory. ดังนั้นเราดำเนินอยู่ในชัยชนะ by faith. ด้วยความเชื่อ and also by exercising our authority in the name of Jesus. และรวมถึงการใช้สิทธิอำนาจของเราในพระนามของพระเยซูด้วย Let's look in Matthew chapter 16. ให้เราดูในมัทธิวบทที่16นะคะ Verse 18 and 19. ในข้อที่18และข้อที่19 In Matthew chapter 16. ในมัทธิวบทที่16 In verse 18.ข้อที่18 Jesus said and I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church
And the gates of Hades shall not prevail against it.เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแดนมรณะจะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลย Amen. Amen. Jesus is building his church. พระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้ We are the church. เราคือคริสตจักรนั้น We could say it this way. เราสามารถพูดได้แบบนี้ Jesus is building us. พระเยซูกำลังสร้างเราอยู่Amen. Amen. He is building a strong church. พระองค์กำลังสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง Not a defeated church. ไม่ใช่คริสตจักรที่พ่ายแพ้ Not a weak church. ไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอ But a triumphant church. แต่เป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยชัยชนะ A church that's so strong. คริสตจักรที่เข้มแข็งมากขนาดที่ว่า Christians who are so strong. คริสเตียนที่เข้มแข็งมากเหลือเกิน That the gates of Hades cannot prevail against you. มากขนาดที่ว่าประตูแดนมรณะจะเอาชนะคุณไม่ได้ได้เลย That's the church he's building. นั่นคือคริสตจักรที่พระองค์กำลังสร้างอยู่นะครับ That's the way he is building your life. และนั่นเป็นวิธีที่พระองค์กำลังสร้างชีวิตของคุณอยู่ Amen. Amen. Strong. เข้มแข็ง Not weak. ไม่ใช่อ่อนแอ Not defeated. ไม่ใช่พ่ายแพ้ Strong. แต่เข้มแข็งAmen. Amen. Yes, the enemy's in this world. แน่นอนว่ามีศัตรูอยู่ในโลกนี้But when he attacks, แต่เมื่อมันมาโจมตีเรา when he tries to steal, kill, and destroy, เวลามันมาพยายามลักฆ่าและทำลายเรา the victory is yours. ชัยชนะเป็นของคุณแล้ว The gates of Hades cannot prevail against you. ประตูแดนมรณะจะเอาชนะคุณไม่ได้เลย That's the will of God. นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะ And then in verse 19, ในข้อที่19, he gives us a clue how we can have victory.พระองค์บอกเราถึงคำใบ้นะครับว่าเราจะสามารถมีชัยชนะได้อย่างไร Why is it that the gates of hell cannot prevail against us ทำไมประตูแดนมรณะเอาชนะเราไม่ได้ Verse 19ข้อที่19 And I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่านท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกนี้สิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์This is a truth. นี่คือความจริงนะครับ This has happened in your life already. นี่ก็เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่แล้ว You have the keys of the kingdom of heaven. คุณมีกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์ And the Bible keys represent authority. และกุญแจที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็กำลังสื่อถึงสิทธิอำนาจ You know, think about it in the natural. คิดถึงในฝ่ายธรรมชาตินะครับ You own a car.คุณเป็นเจ้าของรถ or a home หรือว่าเป็นบ้านเป็นบ้านหลังหนึ่งๆ and you have a key คุณก็จะมีกุญแจ the one who has authority to unlock the door to your home คือผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการไขประตูเข้าไปในบ้านของคุณ or to unlock the door to your car and use your car หรือสามารถไขประตูเข้าในรถแล้วก็ใช้รถคันนั้นได้ is the one to whom you give the key ก็คือคนที่คุณจะมอบกุญแจนั้นให้กับเขา if you haven't give them the key ถ้าหากคุณไม่ได้ให้กุญแจกับใครThey have no authority. ก็คือคนคนนั้นเขาก็จะไม่ได้มีสิทธิอำนาจ But once they give you the key, แต่เมื่อคุณให้กุญแจเขาไปแล้ว they authorize you. เขาก็ได้สิทธิอำนาจ They give you authority. คือเป็นการให้สิทธิอำนาจกับคุณแล้ว To use that car. ในการที่จะใช้รถ To go in that home. หรือว่าในการที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นๆ Keys represent authority. กุญแจก็เป็นตัวแทนบ่งถึงสิทธิอำนาจ And so Jesus has given you the authority of heaven. ดังนั้นพระเยซูได้ทรงประทานสิทธิอำนาจแห่งสวรรค์ให้กับคุณแล้ว And we have to believe that. และเราจำเป็นต้องเชื่อสิ่งนั้น We have to use the key. เราจำเป็นต้องใช้กุญแจนั้น Amen. Amen. Verse 19 says. ในข้อที่19ได้บอกเอาไว้Whatever you bind on earth will be bound in heaven. ท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ Some translations say it this way. การแปลบางฉบับบอกเอาไว้แบบนี้นะครับ Whatever you forbid. สิ่งใดก็ตามที่ท่านกล่าวห้าม Which one's right? เอาคำแปลไหนถูกล่ะครับ Both.ก็ถูกทั้งสองการแปล Amen. Amen. So whatever you forbid. ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ท่านกล่าวห้าม Will be forbidden.ก็จะถูกกล่าวห้าม Not what Jesus forbids ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูกล่าวห้ามนะครับ Not what your pastor forbids for you ไม่ใช่สิ่งที่ศิษยาภิบาลของคุณกล่าวห้ามให้กับคุณ Whatever Jesus said whatever you forbid พระเยซูบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านกล่าวห้าม You have to use the authority คุณจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วย You have to say no คุณจำเป็นต้องกล่าวว่าไม่
In the name of Jesus. ในพระนามขององค์พระเยซู I don't allow this. ฉันไม่อนุญาตสิ่งนี้ Amen. Amen. You have to forbid it. คุณจำเป็นต้องกล่าวห้ามเองนะครับ In the name of Jesus. ในพระนามขององค์พระเยซู When I was a first year student at Raymond United States. ตอนที่ผมเป็นนักศึกษาที่เรมาสหรัฐอยู่ในปีแรก It was about 11 p.m. ตอนนั้นก็ประมาณ 5:00 น.นะคะ And I was bowed my knees down to pray before I went to bed. ผมเองก็คุกเข่าลงอธิษฐานเพื่อที่จะอธิษฐานก่อนเข้านอน And all of a sudden this loud storm I could hear outside. ทันใดนั้นเองก็มีเสียงแบบเหมือนดังเหมือนพายุอยู่ด้านนอก And you know that they say คือเขาพูดกันว่า When a tornado is coming close it sounds just like a train getting ready to run into your house คือเวลาที่มีทอร์นาโดพัดมาเนี่ยมันจะเสียงเหมือนรถไฟวิ่งพุ่งเข้าชนบ้านของคุณ And that's exactly what it sounded like แล้วสำหรับผมมันเป็นเสียงแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับ So I knew it was a tornado ดังนั้นผมได้ยินเสียงนั้นปุ๊บผมก็รู้เลยว่าเป็นพายุทอร์นาโด And without even thinking ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับ Thank God the Holy Spirit will help us ขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณจะช่วยเราWithout even thinking, โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลย I said I forbid that tornado to destroy this home. ผมพูดออกไปเลยว่าลูกกล่าวห้ามไม่ให้พายุทอร์นาโดนี้ทำลายบ้านหลังนี้ And the tornado left. แล้วตอนที่พายุทอร์นาโดพัดผ่านไป I went outside my house. ผมออกไปหน้าบ้านของผมนะครับ No damage to my house. คือบ้านผมไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลย The houses around me. แต่บ้านที่อยู่รอบๆใกล้ๆ Were all damaged. คือเสียหายทุกหลังเลยนะคะ In my front yard แล้วก็ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน There was part of the roof of somebody else's house laying there ก็คือมีชิ้นส่วนของหลังคาบ้านคนอื่นปลิวลงมาตกอยู่ที่สนามหน้าบ้านผม But my house was not touched แต่บ้านของผมนั้นไม่มีแม้แต่เสียหายอะไรเลย It's not because of me มันไม่ใช่เพราะผมเองนะคะAmen. Amen. It's because of Jesus. แต่เป็นเพราะองค์พระเยซูคริสต์ What he's done for us. สิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา We believe it. เราเชื่อตามนั้น We receive it. เรารับเอาไว้ We walk in it. เราดำเนินอยู่ในนั้น Amen. Amen. Our life should be supernatural. ชีวิตของเราควรเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะครับ Amen. Amen. There should be a supernatural aspect to our lives. มันควรมีมิติที่เหนือธรรมชาติอยู่ในชีวิตของเราด้วย Part of that supernatural aspect comes through the victory that Jesus has given to us.และส่วนหนึ่งของความเหนือธรรมชาติในชีวิตของเรานั้นก็คือโดยผ่านทางชัยชนะที่พระเยซูประทานให้กับเราแล้ว In 1988ประมาณปี1988นะคะ I traveled to the Philippines with a team ผมเองก็เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์พร้อมกับทีม to preach the gospel เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐ And we went to this remote village out in the middle of nowhere เราก็ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลมากเลย to preach the gospel เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านแห่งนั้น few minutes after we arrived ก็คือไม่นานนักหลังจากที่เราไปถึงหมู่บ้าน I went out and found the tree I was under the shade there praying ผมเองก็ไปหาเหมือนกับร่มเงาใต้ต้นไม้เพื่อที่จะอธิษฐานนะคะ and the interpreter came out of the house and said แล้วก็มีผู้แปลเดินออกมาจากบ้านพักมาพูดกับผม said in the radio they just announced the monsoon is coming บอกว่าในวิทยุก็ประกาศว่ามอนซูน the storm yeah ก็คือจะมีพายุกำลังจะพัดมา and that we might have to flee เราจำเป็นต้องอพยพแล้ว and so I said to her ผมเองก็พูดกับผู้แปลนะคะ go back and pray with the others ว่าให้กลับไปอธิษฐานกับคนอื่นๆ but immediately I began to think on the inside แต่ทันใดนั้นผมก็เริ่มคิดอยู่ข้างในนะคะ God didn't bring me halfway around the world to run from a storm พระเจ้าไม่ได้พาผมมาครึ่งโลกมาเพื่อให้อพยพหนีพายุ God didn't bring me halfway around the world to preach the gospel to just have to run away พระเจ้าไม่ได้พาผมมาครึ่งโลกมาประกาศข่าวประเสริฐเสร็จแล้วก็ต้องคอยหนีพายุแบบนี้And I began to use that authority in the name of Jesus. ผมเองก็เริ่มใช้สิทธิอำนาจในพระนามขององค์พระเยซู Command that storm turn around and go back out into the sea. สั่งให้พายุนั้นมันเปลี่ยนเส้นทางกลับไปทางอื่นนะครับ About 5 minutes later. อีกประมาณ5นาทีต่อมา The interpreter ran back out. ผู้แปลก็วิ่งออกมาอีกรอบนึง Said the radio just said that storm turned around and went back out to the sea. บอกว่าวิทยุเพิ่งประกาศว่าพายุนั้นมันเปลี่ยนเส้นทางมันพัดไปทางเมืองในเมืองWe preached the gospel. แล้วเราก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่น People were saved. มีคนได้รับความรอด People were set free. มีคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ It's not because of me. มันไม่ใช่เพราะตัวผมนะครับ I can't do that. ผมไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ It's not a natural authority. แล้วมันก็ไม่ใช่สิทธิอำนาจในฝ่ายธรรมชาติทั่วไป It's a spiritual authority. แต่มันเป็นสิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณ It's authority that all of us have been given. เป็นสิทธิอำนาจที่พวกเราทุกคนก็ได้รับมากันหมดแล้วเหมือนกัน Amen. Amen. You have to make that choice. แต่คุณจำ
ป็นต้องตัดสินใจนะคะ I'm part of that strong church that Jesus is building ว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่เข้มแข็งนั้นที่พระเยซูกำลังสร้างอยู่ And the gates of Hades shall not prevail against me และประตูแดนมรณะก็ไม่สามารถมีชัยเหนือฉันได้เลย About 4 years ago และประมาณ4ปีที่แล้วนะคะ Every year I go get a physical คือทุกๆปีผมก็จะไปตรวจสุขภาพร่างกาย And the doctor said คุณหมอบอกกับผมนะคะ That your prostate is getting enlarged ว่า prostate is ว่าต่อมลูกหมากของผมก็โตนะคะ and for a male that's bad news สำหรับคนที่เป็นผู้ชายการที่ต่อมลูกหมากโตนั้นมันก็เป็นข่าวร้าย but I went home แต่ผมกลับบ้านไป and I began to use the authority ผมก็เริ่มใช้สิทธิอำนาจนะคะ I began to speak in the name of Jesus ผมเริ่มพูดออกไปในพระนามขององค์พระเยซู amen amen and 2 years lateryอีก2ปีต่อมา I went and got another physical. ผมเองก็ไปตรวจร่างกายประจำปี They didn't say anything about the prostate. เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเลยนะคะ So I asked him, well, what about the prostate? ผมก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วต่อมลูกหมากล่ะคะ Oh, it's normal size. เขาก็บอกผมว่าอ๋อขนาดปกตินะคะ Amen. Amen. I began to forbid. ผมเริ่มกล่าวห้ามIn the name of Jesus. ในพระนามขององค์พระเยซู For my prostate to enlarge. ให้For my prostate to get bigger. ให้ต่อมลูกหมากผมที่กำลังโตอยู่นั้น In verse 19. ในข้อที่19. It also says whatever you loose or whatever you allow shall be loosed or allowed in heaven. ในข้อนี้บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ Amen. Amen. So we don't just forbid. ดังนั้นเราไม่ได้แค่กล่าวห้ามอย่างเดียวนะคะ But we also allow. แต่เราปลดปล่อยหรือว่ากล่าวอนุญาตด้วย And I begin to say. ผมเริ่มพูดออกไป In the name of Jesus. ในพระนามขององค์พระเยซู My prostate is normal size. ต่อมลูกหมากของผมมีขนาดปกติ Amen. Amen. My friends, you've been given authority. พี่น้องครับคุณได้รับสิทธิอำนาจมาแล้ว Victory is yours. ชัยชนะเป็นของคุณแล้ว God wants you to walk in victory. พระเจ้าทรงต้องการให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ To walk in victory. ในการดำเนินอยู่ในชัยชนะ You have to have a biblical foundation for your faith. คุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานตามพระคัมภีร์สำหรับความเชื่อของคุณ Victory is God's will for you. ชัยชนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ You've been given authority.คุณได้รับสิทธิอำนาจแล้ว Jesus has overcome the world และพระเยซูได้เอาชนะโลกนี้แล้ว Jesus has defeated the devil พระเยซูได้ปราบให้มารพ่ายแพ้ไปแล้ว And by your faith และโดยความเชื่อของคุณ In the finished work of Jesus Christ และโดยพระราชกิจที่สำเร็จไปแล้วขององค์พระเยซูคริสต์ By your faith โดยความเชื่อของคุณ In the authority in the name of Jesus และโดยสิทธิอำนาจในพระนามขององค์พระเยซู You win คุณชนะนะครับ Let's stand up together ขอให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกัน Amen Father we thank you for your word today พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้ We thank you for the victory that you've given us เราขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา We believe เราเชื่อ And we act on your word in faith และเราทำตามถ้อยคำของพระองค์ด้วยความเชื่อ In Jesus name ในพระนามขององค์พระเยซู In your life today ในชีวิตของคุณในวันนี้นะครับ You may need a victory คุณอาจจำเป็นต้องได้รับชัยชนะ Maybe there's something you've been struggling with บางทีอาจจะมีบางอย่างที่คุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ God wants you to walk in victory over that situationพระเจ้าทรงต้องการให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะเหนือสถานการณ์นั้น He wants you to begin to use your faith พระองค์ทรงต้องการให้คุณเริ่มใช้ความเชื่อของคุณ Begin to speak to that mountain เริ่มพูดกับภูเขานั้น Begin to speak in the name of Jesus เริ่มพูดในพระนามขององค์พระเยซู Use the authority ใช้สิทธิอำนาจ Let's do that right now ให้เราทำเลยในเวลานี้นะครับ You speak up คุณพูดออกมา YouForbid. คุณคือคนที่กล่าวห้าม You're the one who tramples on the serpents and scorpions. คุณคือคนที่เหยียบงูและแมงป่อง Do that right now. ให้คุณทำเลยในตอนนี้นะครับ Amen. Father, Amen. we thank you. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ As your children act on these truths in their faith. ในขณะที่ลูกๆของพระองค์นั้นทำตามถ้อยคำของพระองค์ด้วยความเชื่อ The enemy is bound. ศัตรูนั้นก็ถูกกล่าวห้าม Sickness is forbidden.ความเจ็บป่วยถูกกล่าวห้าม Oppression is forbidden การถูกกดขี่นั้นถูกกล่าวห้าม Depression is forbidden ความหดหู่ถูกกล่าวห้าม We lose healing เราปลดปล่อยเรากล่าวอนุญาตการรักษาโรค Liberty
อิสรภาพ freedom เสรีภาพ we thank you father เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า the circumstances begin to change ที่สถานการณ์ต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป in Jesus name ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ father we say it by faith พระบิดาเจ้าเรากล่าวออกไปด้วยความเชื่อ we're not trying to get victory ว่าเราไม่ได้กำลังพยายามได้รับชัยชนะ but victory is ours แต่ชัยชนะเป็นของเราแล้ว in Jesus name ในพระนามขององค์พระเยซู amen amen receiving victory in our lives การรับชัยชนะในชีวิตของเราBegins with receiving Jesus into our lives. เริ่มต้นโดยการต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตนะคะ Receiving Him as our Lord and our Savior. รับพระองค์เข้ามามาเป็นพระเจ้าของเราพระผู้ช่วยให้รอดของเรา Jesus Christ said. พระเยซูคริสต์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ That for God so loved the world. ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก That He gave His only begotten Son. จนพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรเพียงองค์เดียวมาให้ That whoever believes in Him. เพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์ Will not perish. จะไม่พินาศ But will have everlasting life. แต่ได้รับชีวิตนิรันดร์Whoever believes in Him, ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์นะคะ who believes that Jesus is the Son of God, ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า Jesus died on the cross, พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขน bore their sin, และแบกรับความบาปของเขาไว้ bore the punishment of their sin, แบกรับโทษของความบาปของเขาไว้ so that we could be forgiven, เพื่อที่เราจะสามารถได้รับการอภัยบาปได้ and receive eternal life, และได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ receive the life of God, ได้รับชีวิตของพระเจ้าได้ and so what you do is you believe, ดังนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือคุณเชื่อเท่านั้นเอง You believe in your heart คุณเชื่อในหัวใจของคุณ And you receive with your mouth และคุณก็รับด้วยปากของคุณ That Jesus is Lord ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์จอมเจ้านาย That he was raised from the dead ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย His victory over sin ชัยชนะของพระองค์ที่มีอยู่เหนือความบาป is your victory over sin เป็นชัยชนะของคุณเหมือนกัน So I want to lead you in a prayer right now ดังนั้นผมอยากจะนำคุณในการอธิษฐานตอนนี้เลยนะคะ And if you want to receive Jesus today ถ้าหากคุณต้องการต้อนรับพระเยซูในวันนี้ Pray this prayer out of your heart ขอให้คุณอธิษฐานออกมาจากหัวใจของคุณ And out of your mouth และออกมาจากปากของคุณ Well, I'm going to ask well, let's do it this wayLet's just bow our heads and pray. ขอให้เราก้มศีรษะและอธิษฐานด้วยกันนะคะ Let's all the believers pray together as an encouragement to the others. แล้วก็ขอให้ผู้เชื่อทุกคนอธิษฐานตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อธิษฐาน God in heaven. พระบิดาในสวรรค์ We believe the story of Jesus. เราเชื่อในเรื่องขององค์พระเยซู We invite Jesus into our hearts. เราทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในหัวใจของเรา To be our Lord. เพื่อมาเป็นพระเจ้าของเรา To be our Savior. เพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา To help us walk in victory over everything. เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินอยู่ในชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้ thank you, Father, และลูกขอบคุณพระองค์พระบิดา that you forgive me of all my sin ที่พระองค์ประทานการอภัยบาปให้กับลูกแล้ว you make me righteous in your sight พระองค์ทรงทำให้ลูกชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ and you lead me และพระองค์ทรงนำลูก into victory เข้าไปสู่ชัยชนะ I thank you, Father, in Jesus name ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู if you prayed that prayer for the first time ถ้าหากคุณได้อธิษฐานทำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้เป็นครั้งแรก And after we dismiss this service หลังจากที่เราจบการประชุมแล้วนะคะ we'll come to the front and a team will meet you up here to help you and share more information with you ขอเชิญมาที่ด้านหน้านะครับแล้วเราก็มีทีมงานที่จะอธิษฐานกับคุณแล้วก็แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะ well thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะคะ thank you Pastor Nathan Pastor Salila แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นาธานและอาจารย์สลีลาด้วยนะคะ for allowing us to come and share the word of God ที่ได้ให้โอกาสเรามาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า We love you เรารักพวกคุณนะคะ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะ We'll see you next time และเจอกันในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Dear brothers and sisters in the year 2020 we conducted our Radiate seminar สวัสดีนะคะพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับในปี2020เราเองได้จัดงานสัมมนากระจ่างขึ้นมานะครับ But it was only in online format because of the situation แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถจัดงานสัมมนาตรงนี้เป็นรูปแบบของออนไลน์เท่านั้น In this seminar we went into in-depth teaching concerning the covenant of grace และในงานสัมมนาตรงนี้เรามีการสอนการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบที่มีรายละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับ And we believe that the revelations presented in this seminar will empower your walk with God และเราเชื่อว่าการเปิดเผยความจริงจากงานสัมมนาตรงนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมคุณให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็สนิทสนมกับพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น And now we're glad to announce that we are making this seminar available in USB drive format และตอนนี้เราอยากจะประกาศให้ทราบนะคะว่าเราได้นำการสัมมนาตรง
งนี้นะครับมาไว้ในรูปแบบของ USB แล้ว You can own these files and you can watch these teachings again and again คุณสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นเจ้าของ USB ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เสมอเลยนะครับ You can also use this resource for your Bible study group และยังสามารถที่จะใช้การสัมมนาตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการสอนในกลุ่มเซลล์ของคุณได้ด้วย We know that this resource will be a great blessing to you เรารู้นะครับว่าสิ่งนี้ความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรให้กับคุณได้อย่างมากมาย So it's available for order now ตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วนะครับสามารถจะสั่งจองได้เลย We hope that you'll take advantage of this แล้วเราหวังว่าคุณเองก็จะช่วยประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้นะครับ Thank you and God bless you ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะครับ